Fender Player 2กับ Player 1ต่างกันยังไงนอกจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องโฟกัสก็คือบอดี้นั่นเองครับผมในส่วนของ Player 1นะครับไม่ว่าคุณเลือกสีอะไรไปก็ตามคุณจะได้เป็นไม้เอลเดอร์ทั้งหมดครับแต่สำหรับ Player 2นะครับสีกลุ่มนึงเนี่ยจะได้เป็นไม้เอลเดอร์อีกสีกลุ่มนึงเนี่ยคุณก็จะได้เป็นไม้ Chamber Ash และสีอีกกลุ่มนึงเนี่ยคุณจะได้เป็นไม้ Chamber Mahogany นั่นเองพูดง่ายๆนะครับคุณเล่น Player 2เหมือนกันแต่คนละสีกันเสียงอาจจะออกมาไม่เหมือนกันก็เป็นได้ครับอย่างที่2นะครับก็คือ Fingerboard นั่นเองครับผมสำหรับสายคอดำนะครับ Player 1เนี่ยจะได้มาเป็นไม้ Porphyro นะแต่ Player 2เนี่ยจะได้เป็นไม้ Slab Rosewood นั่นเองครับผมในส่วนเฟดนะครับ Player 2เนี่ยจะมีความทู่มากกว่า Player 1นิดหน่อยครับลูกบิดก็จะเปลี่ยนจากคลาสสิกสไตล์เนี่ยเป็นวินเทจสไตล์นั่นเองและฮาร์ดแวร์อื่นๆเนี่ยสเปคจะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนสีนิดหน่อยนั่นเองทั้ง2ตัวเสียงจะต่างกันแค่ไหนยังไงไปฟังเสียงกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับชอบ Player 1หรือ Player 2มากกว่ายังไงพิมพ์บอกเราหน่อยนะครับและถ้าใครสนใจ Fender Player 2นะครับก็สามารถติดต่อมาทอนมิวสิกได้ทันทีครับผม